ครับผมก็มาถึงบ้านชาวนานะครับผมลงเรือเสร็จหิวครับนี่ครับสั่งเป็นข้าวซอยปลาครับนี่นะครับโอ้เนื้อปลาขาวน่าทานเลยครับนี่ครับข้าวซอยปลานะครับก็ทานกับนี่ครับพวกเครื่องเคียงมีผักกาดดองนะครับผักชีมะนาวหอมแดงนะครับแล้วก็มีสับปะรดด้วยนะครับนี่ครับหน้าตาน่าทานจริงครับข้าวซอยปลานะครับนี่ก็ราคา100บาทครับเซตนี้ข้าวซอยปลาที่บ้านชาวนาครับก็นอกจากข้าวซอยปลาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเห็นในเมนูมีปอเปี๊ยะทอดนะครับปอเปี๊ยะทอดก็50บาทครับครับข้าวซอยปลาครับน้ำนะครับก็นี่ครับน้ำข้นน่าทานทีเดียวครับข้าวซอยปลาที่บ้านชาวนาครับLittle bit more and a few minutes.